ำถูก40ค่ะเราไม่เห็นอยากจะไปว่ามีเจอกันที่ซีเรียแล้วก็หลอกให้มีการมีเงินเข้าล่าเออพี่เนี่ยการพาไปหาความต่างเนี่ยเขาเลยโอนแบบจะทำว่าจัดกระดูกของที่เมืองไทยที่ติดสุรากรแล้วต้องเดินเลือกตอนนี้หมดไปแล้ว300,000กว่าทำไมรู้ตัวแล้วว่าก่อนส่งมาถึงเขาก็พอดีทางเจ้าที่จะส่งบอกว่าจะต้องเอาเงินชำระ39,170ถึงแล้วกองนี้ออกมาได้ถ้าคนไทยก็เซลแล้วมีเงินนี้ทำไงคนไทยที่ว่าคนต่างประเทศที่เป็นที่ว่าแต่ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องเป็นเอกสารเป็นของคนไทยตัวผู้นี้เขาออกมาได้เงินต้น9,200ดอลลาร์ก็เป็นเงินไทยประมาณ318,000บาทผมก็ไปหาด้านมา200,000ให้ทางคนไปอีกแสนยังไงหรือเปล่าเขาว่าจะดำเนินการให้ทางเจ้าของเงินที่คุณขอยืมเขาก็ให้มาก็ได้บอกว่าเงินอีกแสนหนึ่งเป็นส่วนต่างให้ก็ให้ผมคือที่จำนวนเงินที่โอนทั้งหมดใช่ไหมเนี่ย3 ครั้งนี่คือ300,000กว่าบาทนะอันนี้ใช่ไหมที่ว่าเป็นกล่องเงินที่ว่าส่งมาเขาส่งมาให้เราดูว่าเป็นเงินที่อยู่ในกล่องใช่ไหมใช่ทำไมเขาเห็นเขาเห็นเงินในกล่องแล้วก็มีเป็นแจ้งเหมือนส่งจดหมายมาเป็นป่านหน้ากล่องมาดียังทำไมป่านหน้ากล่องถึงมานะทำไมเขาถึงจ่ายแล้วกล่องถึงเราเลย 10% แล้วก็จะมาลงทุนเมืองไทยแล้วเราดูว่าเรามาลงทุนในเมืองไทยอะไรได้รางวัลซื้อที่ดินอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเป็นเมืองไทยไอออนเข้าชื่อบัญชีเรามาแล้วถ้าเข้าบัญชีเรามาเนี่ยมันอีก3-4วันถึงจะมันแสดงในตัวเลขในบัญชีเราแล้วตอนนี้ผมก็อดให้ไม่ได้แล้วให้เราหาเขาบอกว่าไม่มีแล้วตอนนี้เพื่อนฝูงมันไม่มีให้แล้วตอนนี้ก็เลยผมบอกว่ามันผิดหวังมากที่เราไม่สามารถทำร้ายมันได้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าถ้าคุณไม่นั่งได้ก็ให้ทางพนักงานจัดส่งให้จัดส่งกับซูเรียอะไรทางนี้เราได้ถามไหมว่าแล้วเงินเราที่โอนไปให้หลานทำไงได้ถามคุณแม่มันก็บอกว่าทางคุณก็สามารถชำระกับที่ยืมอะไรลักษณะมันมีอยู่ในไลน์แบบว่าลักษณะจะไม่รับผิดชอบแล้วแต่ว่าถ้ามันส่งเงินมาแล้วเนี่ยมันให้เราเอาเงินในกล่องให้คืนไปทีนี้ว่าเราที่รับกล่องจะให้เราโอนเพิ่มอีก59,800 บาทแล้วผมไม่มีอย่างเดียวคือนั่นหลังที่จะพูดจะเอาใน50,000นี่คือ50,000หลังใช่ไหมที่จะเอาอีกใช่ไหมใช่จะเอาอีก50,000ก่อนนั้นเราโอนไปกี่รอบแล้วเป็นเงินเท่าไหร่โอนไปรอบแรก39,000ฟาแล้วโอนไปรอบสองวันเดียวกันวันที่2470,000ฟาและ80,000แล้วก็พอวันที่25เขาบอกว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นชื่อคนไทยเป็นเจ้าของเงินแล้วก็เพราะเงินมันดูว่ามันน่าจะมากกว่า5 ล้านก็จะต้องมีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มทางกองสื่ออะไรเพิ่มอะไรเงี้ย300,000ฟาสรุปแล้วเราคนไทยทั้งหมดเท่าไหร่ยอดเงินเดียวตามแจ้งว่าตามแจ้งว่าแล้วทีนี้งวดหลังนี้มันจะเอาอีก50,000กว่าจะอีก59,800ตายนะกล่องจะมีจริงเพราะว่ามันโกงเราแน่เนี่ยตายนะแล้วก็ลักษณะของมันเริ่มตีลวนเราหาว่าเราไม่สามารถหาได้มันเสียใจเริ่มหาเรื่องทะเลาะเราแล้วเสียใจมันอย่างนี้ต้องเงินที่เราโอนให้ไปเนี่ยเราโอนในนามอะไรในนามเป็นชื่อคนไทยเป็นชื่อคนไทยแล้วเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ก็บอกว่าเป็นของบริษัทจัดไฟจัดส่ง
อ๋อใช่ใช่นี่นี่นี่เออนั่นนี่ไอ้หน้าโซเฟียนั่นมันไม่อ่านแล้ว